เดี๋ยวเราก็จะไปกิตะคามามุระกันนะคะเริ่มต้นจากสถานีโตเกียวแล้วก็มาซื้อตั๋วตรงนี้นะโกสุกะไลน์นะคะเราจะไปกิตะคามามุระกันซื้อตั๋วก่อนนะคะจีนะคะก็เป็นวัดที่น่าสนใจวัดหนึ่งเป็นวัดที่สร้างเพื่ออุทิศให้กับชัยชนะของกษัตริย์นะคะของโชกุนโฮโจที่ชนะมองโกเลียได้ก็เลยสร้างวัดนี้ขึ้นมาเป็นที่ระลึกวันนี้เรามาเจอฝนนะก็จะแฉะนิดนึงแต่ก็ยังสวยอยู่นะสวยงามมากค่ะอันนี้เฉพาะทางเข้านะอลังมากสวยงามร่มรื่นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมากินชาเขียวกันก็จะตกคนละ500เยนประมาณ150บาทนะคะค่าเข้าที่นี่100เยนนะคะรวมกับค่ากินน้ำชาอีก500เยนเป็นคนละ600เยนก็จะได้ลองกินชาที่ดีๆสักหน่อยนะคะเขียวอุ่นๆหอมมากเลยแล้วก็เขาบอกว่าเป็นสวีทสแน็คนะมันก็ไม่ดึ๋งดึ๋งนะมันแข็งๆอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนขมอ่ะหอมนะแต่ขมขมจริงกินหน่อย
เหมือนขนมโก๋นะคะแต่หวานหวานหน่อยแต่เหมือนกินดินสอพองอ่ะสรุปนะไม่ต้องกินไม่ต้องตามบรรยากาศมันดีมากเลยนะคะในกล้องมันดูไม่สวยเท่าตาเห็นน่ะถ้ามีโอกาสก็มากันนะคะใจก็จะสงบค่อนข้างกริบเลยทีเดียวชมบ้านเมืองเขาไปเรื่อยๆนะคะประมาณสักโลกว่า2โลไปที่ฮาจิมังกูเป็นศาลเจ้านะคะที่นี่เข้าฟรีเดี๋ยวไปดูกันชื่อร้านฮัสกี้นะคะก็แวะซื้อขนมซื้ออะไรได้แล้วก็เดินต่อไป Evergreen นะคะเราเข้าไปนั่งกินให้ฝนหยุดก่อนร้านน่ารักมากเลยกระปุกกาปิกขายด้วยนะคะหาที่นั่งก่อนก็กินแก้หิวกันไปก่อนนะคะอากาศหนาวๆนะได้ลาเต้ร้อนๆสักถ้วยหนึ่งฟินมีอุโมงค์ด้วยไปต่อไปต่อมุมนี้ถ่ายรูปก็สวยนะคะถึงแล้วศาลเจ้าฮาจิมังกูนะคะประตูก็จะแดงๆแบบนี้อันนี้เข้าฟรีป่ะอันนี้ถ้าสำหรับใครจะไหว้ก็ล้างมือล้างไม้นะคะแบบนี้ขึ้นไปดูความยิ่งใหญ่ของศาลเจ้าเขาสวยงามมากค่ะอันนี้สีแดงๆนี่ขึ้นไปกันไปดูมั้ยมีอะไรอันนี้สายถ่ายภาพน่าจะชอบนะมันก็ไหว้ผ่านจะฝนตกตกหนักละตรงนี้คนเขาก็มาเต็มเลยเขาว่าทำอะไรกันเนี่ยโอมิคุจิ
็มาเสี่ยงเซียมซีกันคนอยู่ตรงนี้นี่เองก็ว่าหายไปไหนหมดผู้คนก็มาที่นี่กันเยอะมากนะคะเดี๋ยวพ่อโมเดลขัดเฉียบนี่ขนาดฝนตกนะจ๊ะเบียดเสียดนะจ๊ะอันนี้คือข้างหน้านะคะสถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่นิยมมาสักการะบูชานะคะทั้งคนท้องถิ่นเองหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะก็เยอะเหมือนกันขนาดฝนตกนะนี้มาถ่ายรูปก็สวยนะคะนี่ใหญ่ใช้ได้ท่านี้ก็จะเป็นด้านหน้าของศาลเจ้านะคะจะสังเกตได้ว่าคนมาเยอะมากมีนักลงนักเรียนก็มาก็เจอคนไทยด้วยนะนี่เป็นถนนหน้าศาลเจ้าคนเขาก็จะมาถ่ายรูปกันเก๋ๆเห็นไหมคะคู่นาหน้าเราตามเขาไปกาแฟร้านต่างๆไอติมต่างๆนู่นนี่นู่นนี่ขายเอาไปแล้วหรอคะร้านค้าเยอะมากเลยอ่ะเพลินๆนะจริงๆตรงนี้คงจะมีแบบซากุระบานๆแต่นี่มันหน้าหนาวเนาะมันก็ร่วงไปหมดแล้วจ้ะสังเกตได้ว่าจะมีแต่ร้านเบเกอรี่นะเบเกอรี่เยอะแล้วก็คาเฟ่มันก็เพลินๆนะเนี่ยสบายใจดีจังหาอะไรกินอีกดีกว่าเบเกอรี่เพียบอ่ะฟินมากชิลมากก็เฉพาะมาเดินต๊อกแต๊กแถวๆนี้ก็มีความสุขนะได้แล้วต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าวัดพระใหญ่จะปิดประมาณ5โมงเราจะนั่งไปลงฮาเซะนะคะเราก็ลงที่ฮาเซ่นี่แหละค่ะ The next station is ฮาเซ่ EN วัดโคโตคุอินนะคะโคโตคุอินหรือว่าวัดพระใหญ่เลยฝนตกนะแต่นักท่องเที่ยวก็สู้ค่ะอันนี้ก็คือชวาลบานเ
ซื้อตั๋วก่อนสามร้อยเยนนะคะก็ชำระล้างมืออะไรต่างๆให้สะอาดจะแล้วไดบุสึพระใหญ่ที่เราดันร่นมานะคะว้าวท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาจ้าก็มาแวะที่แถวๆสเตชันคามากุระนี่แหละหามื้อเย็นกินก่อนแล้วค่อยกลับโตเกียวแล้วค่อยกลับไปที่อุเอโนะอีกทีอันนี้เป็นคามากุระเบียร์นะคะลองดูอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะจ๊ะเราก็มากินร้านโชนันกันนะคะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่บอกนี้เป็นปอบเปี๊ยะนะคะแล้วก็ข้าวหมูทอดกินเสร็จแล้วก็ค่อยกลับโตเกียวแล้วค่อยไปต่ออุเอโนะกลับบ้านนะจ๊ะจะบอกว่าปอบเปี๊ยะอร่อยเฉยเลยอร่อยมากถ้ามาก็ลองดูจะบอกว่าเป็ดอร่อยมากเลยอร่อยมากเท็กเจอร์มันแบบเนียนมากเป็นกลิ่นควันหอมๆแล้วก็แบบละมุนอะละมุนผิดปกติเป็ดอะถ้ามีโอกาสก็มาลองดูนะ 3,916 เยนก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ 1,200 บาทนะไม่แพงค่ำคืนนะคะใหญ่โตมโหฬารทึกสวยนะข้างหน้าเรา